ส่วนอีกหนึ่งเรื่องคราวนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ดีละที่มีการแชร์ภาพกันแล้วเป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงอีกข่าวหนึ่งเมื่อวานเยอะมากกรณีที่เด็กเล็กๆค่ะคุณผู้ชมค่ะวัยเพียงแค่3ขวบเท่านั้นเองถูกคุณครูทำร้ายร่างกายในห้องเรียนนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเอกชนชื่อดังพื้นที่จังหวัดนนทบุรีเราเห็นว่าเด็กหลายคนถูกทำร้ายร่างกายนะคะบางคนเนี่ยถูกดึงที่ใบหูบางคนนี่ถูกผลักถูกใช้ความรุนแรงเพราะฉะนั้นผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่นบอกเลยค่ะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบนี้เนี่ยมันมีผลกระทบหลายอย่างนะคะแล้วทำให้คนเห็นเนี่ยเกิดความรู้สึกสะเทือนใจเป็นอย่างมากเวลานี้จึงอยากจะแนะนำให้พวกเราต้องเรียนรู้วิธีการอยู่ร่วมกันในสังคมเพราะส่งผลกระทบต่อจิตใจไม่ใช่เฉพาะเพียงแค่เด็กที่ถูกทำร้ายเท่านั้นนะแต่เด็กที่เห็นเขาก็รู้สึกหวาดกลัวส่งผลกระทบต่อจิตใจของเขาด้วยล่าสุดคุณครูที่ก่อเหตุถูกไล่ออกแล้วนะคะแต่ก็มีความพยายามจากผู้ปกครองว่าที่เราเห็นคลิปอ่ะมันไม่ได้มีคุณครูแค่คนเดียวที่ทำร้ายเด็กยังมีครูอีก2คนที่อยู่ในห้องแต่ไม่เห็นห้ามปรามอะไรเลยอะน่าตกใจมากนะคะเพราะว่านี่คือเด็กอนุบาลเขาไม่สามารถจะปกป้องดูแลตัวเองได้แล้วคุณพ่อคุณแม่บอกว่าส่งลูกไปอะเลือกให้อยู่ในที่ดีๆขยันทำมาหากินมาให้เขาอยู่ในที่ดีๆไม่คิดว่าจะเป็นแบบนี้ค่ะใช่แล้วเด็กอะตื่นมาแต่เช้าร้องไห้กระจองงอแงไม่อยากไปโรงเรียนพ่อแม่ไม่รู้ไงเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ต่อไปพ่อแม่ต้องใส่ใจลูกมากขึ้นเหมือนกรณีนี้เป็นตัวอย่างนั่นเองอะนะคะแล้วทางเพจเข็นเด็กขึ้นภูเขาของคุณหมอมินแพทย์หญิงเบญจพรตันตสูติจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นก็ได้โพสต์ให้ข้อคิดจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้จนเด็กๆหวาดกลัวไม่อยากไปโรงเรียนโดยบอกว่าเห็นแล้วรู้สึกเป็นห่วงแถมยังสะเทือนใจมากเลยอะค่ะอยากจะแบ่งปันข้อคิดเพื่อให้พวกเราได้เรียนรู้ร่วมกันด้วยเหตุผลอะไรก็ตามสิ่งที่เกิดขึ้นสำหรับเด็กเพียงแค่3ขวบที่คุณครูทำร้ายต่อหน้าเพื่อนๆมันไม่เหมาะสมมันเป็นการกระทำที่รุนแรงเกินไปผู้ใหญ่บางคนอาจจะคิดว่าการทำโทษเด็กอย่างรุนแรงเป็นเรื่องที่ทำได้เพราะอยากจะสั่งสอนเด็กตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้เพียงแต่เกิดผลกระทบเป็นบาดแผลทางร่างกายเท่านั้นนะคะอย่างที่เรียนไปเมื่อสักครู่นี้มันส่งผลถึงจิตใจเด็กที่ถูกกระทำและเด็กที่เขาอยู่ในเหตุการณ์ด้วยเหตุการณ์ที่เห็นไม่ใช่ครั้งแรกที่เด็กๆถูกผู้ใหญ่ทำรุนแรงอย่างไม่เหมาะสมบางคนก็ถูกกระทำจากพ่อแม่จากผู้ปกครองเองและจากคุณครูที่สอนนี่แหละอาการที่จะเจอที่จะพบได้คือเด็กเขาจะแสดงออกถึงความไม่สบายใจผ่านการเล่นหรือการวาดรูปบางคนแสดงออกมาทางกายเลยค่ะเช่นอาการเจ็บป่วยทางร่างกายไม่ว่าจะเป็นการปวดท้องปวดหัวที่ผ่านมาเนี่ยเรามักจะเห็นว่าเด็กถูกเพื่อนแกล้งมีการบูลลี่กันเกิดขึ้นแล้วเด็กก็มีปัญหากับคุณครูด้วยสิ่งที่สำคัญคือผู้ใหญ่ที่เห็นการกระทำความรุนแรงต่อเด็กไม่ควรจะเพิกเฉยและอย่าให้เหตุการณ์นี้กลายเป็นการเหมารวมไปตำหนิคุณครูทุกคนนะคะเพราะอย่าลืมครูก็เหมือนกันกับทุกอาชีพค่ะมีทั้งดีมีทั้งไม่ดีจุดประสงค์ที่คุณหมอเขียนบทความขึ้นมาเป็นเพราะอยากให้เกิดความตระหนักขอให้กรณีนี้เป็นครั้งสุดท้ายที่เด็กๆจะถูกกระทำรุนแรงแบบไม่เหมาะสมความคืบหน้าของคดีเนี่ยล่าสุดโรงเรียนเขามีคำสั่งไล่ออกคุณครูที่ทำร้ายเด็กแล้วหลังจากผู้ปกครองเข้าแจ้งความในขณะที่ตำรวจก็ได้ดำเนินคดีข้อหาทำร้ายร่างกายขณะที่ผู้ปกครองก็เรียกร้องว่าอยากจะให้โรงเรียนลงโทษกลุ่มครูที่อยู่ในห้องระหว่างที่เกิดเหตุการณ์ด้วยเพราะทำไมคุณเห็นเหตุการณ์แบบนี้คุณไม่เข้าไปห้ามปรามคุณครูกลุ่มนี้เนี่ยเขามีความสนิทสนมกันมากก็เกรงว่าเดี๋ยวจะเกิดเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันขึ้นมาอีกค่ะและเห็นว่ามีคุณครูบางคนนะคะส่งข้อความไปให้กำลังใจใน Facebook ของคุณครูที่ก่อเหตุด้วยก็เลยเกิดคำถามขึ้นมาสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองว่าเขาทำแบบนี้แล้วเนี่ยยังไปให้กำลังใจเขาอีกหรอแล้วเด็กที่หวาดกลัวนี่คือกลัวยกตัวอย่างเช่นเวลาที่จะเข้าห้องน้ำปวดปัสสาวะหรืออยากจะเข้าห้องน้ำแบบปวดหนักเนี่ยนะคะเด็กๆไม่กล้าไปเข้าอ่ะคือเขาฝังใจเวลาอยู่ที่โรงเรียนขอเข้าห้องน้ำโดนคุณครูทำโทษโดนคุณครูใช้ความรุนแรงเพราะฉะนั้นเวลาอยู่ที่บ้านคิดดูแล้วกันปวดแต่
แต่ไม่กล้าไปเข้าค่ะคุณพ่อคุณแม่บางท่านเล่าให้ฟังนะคะว่าพฤติกรรมของลูกตัวเองเนี่ยเปลี่ยนไปนะคะคือเห็นภาวะความผิดปกติของเด็กปกติแล้วร่าเริงสดใสกลายเป็นว่าไม่กล้าที่จะพูดไม่กล้าที่จะจาอะไรนะคะแล้วสิ่งที่เด็กสะท้อนออกมาเนี่ยคือความหวาดกลัวเด็กบางคนถึงขั้นพูดแล้วก็มีลักษณะของความเครียดกำมือตลอดเวลานะคะคือเด็กๆนี่คืออนุบาลเองอะค่ะเดี๋ยวเราติดตามเรื่องนี้กันต่อนะคะว่าทางโรงเรียนเองจะมีมาตรการแก้ไขปัญหาอย่างไรบ้างนะคะรวมไปถึงการดำเนินการกับคุณครูคนอื่นด้วยที่อยู่ในเหตุการณ์นะคะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16ค่ะอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งกันนะคะเนื่องจากเรายังมีคลิปวิดีโอให้คุณผู้ชมได้ชมกันอีกเพียบเลยและถ้าหากว่าไม่อยากพลาดการติดตามแบบสดๆแล้วก็ติดตามเราได้ที่ Facebook TNN Liveนอกเหนือจากนี้ยังมีอีกหนึ่งวิธีการในการติดตามเราได้หลากหลายช่องทางนั่นคือการกดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ค่ะ